ขามียานะครับเป็นยาที่เขาหามาจากในเมืองก็มีนะครับบางที่ที่อยู่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านที่เขาสนับสนุนการปฏิวัติก็ได้ยาของประเทศนั้นมาก็มีแล้วก็นักศึกษาที่เข้าไปก็ เรียกว่าเข้าไปด้วยอุดมการณ์ความยากลำบากอะไรก็มองข้ามไปหมดก็เป็นเรื่องของคนดีคนดีดีมากๆมันก็มีปัญหาแบบนี้ที่ผมว่าไว้พอเป็นคนดีเนี่ยก็ลำบากก็สู้ส่วนในคนดีเนี่ยก็ติดอยู่ตรงนั้นนานนะผมก็เป็นคนดีคนหนึ่งติดอยู่ตั้ง4ปีกว่าส่วนในคนไม่ดีมันกลับมาก่อนนะครับตอนที่หลังเราก็ถึงคิดได้ว่าไอ้ที่อยู่ข้างในมันก็ไม่ดีนะมันก็ไม่ใช่ทางออกนะแต่คิดได้ช้ากว่าคนอื่นอันนี้ก็เป็นแง่คิดให้ผมที่มาบอกว่าความเก่งคนเก่งคนดีคนสามารถเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะดีก็อย่าไปดีมันหมดทุกเรื่องนะต้องรู้จักว่าไอ้เรื่องนี้เฮ้ยมันไม่ดีมั้งหรือว่าเรื่องนี้เราลดหย่อนลงหน่อยเราเก็บเรื่องดีเอาไว้ไม่กี่เรื่องก็พออย่างเงี้ยไม่อย่างนั้นคุณจะเจอคนเยอะแยะที่บ่นโลกบ่นโลกนะอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นในโลกเนี้ยทำไมอ่ะก็ดีอยู่คนเดียวดีตัวเองดีอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นก็มันก็ทำอะไรไม่สำเร็จเพราะคนเรามันจะทำอะไรสำเร็จต้องทำหลายๆคนมันไม่ใช่ทำอยู่คนเดียวได้ที่ไหนล่ะถูกไหมครับนี่ก็สอนเราเรื่ององค์กรเรื่องความเป็นผู้นำความเป็นผู้ตามอะไรเงี้ยมันสอนเราแต่มันสอนด้วยชีวิตเนี่ยมันไม่ได้สอนด้วยหนังสือหนังหานะมันสอนด้วยชีวิตผมก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาไงที่มาทำทุกวันนี้หลายอย่างคือความรู้ที่ได้จากการทำงานที่ได้จากประสบการณ์เป็นความรู้ชั้นหนึ่งความรู้ที่ได้จากตำราที่ได้จากการเรียนเป็นความรู้ชั้นสองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราคิดจะสร้างเด็กเนี่ยอย่าไปสอนอย่างเดียวต้องปล่อยให้เขาทำงานต้องปล่อยให้เขาไปเจอชีวิตจริงนะครับผมไปคุยกับเศรษฐีหลายคนเนี่ยเขาก็เรียนหนังสือแค่ประถมปลายบ้างมัธยมต้นบ้างมัธยมปลายบ้างนะครับแต่เขาทำจากงานที่เป็นจริงเขาทำจากธุรกิจของเขาจริงๆธุรกิจเขาก็โตขึ้นธุรกิจเขาก็แผ่ออกไปทั่วโลกเวลานี้เขาพูดอะไรเนี่ยนะครับหลายเรื่องเนี่ยมันฟังแล้วมันลึกซึ้งกว่าศาสตราจารย์อีกลึกซึ้งกว่าผู้เขียนหนังสืออีกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะความรู้เขาได้มาจากการทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยวกกลับไปเรื่องเข้าไปในป่าเนี่ยมันก็ถือว่าได้ความรู้จากการทำงาน